สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์เลยครับวันนี้ครับเราก็จะมาในแซนด์เวิร์มออฟดูนซึ่งจะเป็นดูนภาคสุดท้ายแล้วนะครับวงเล็บณนะปัจจุบันนะก็คือถ้าเกิดว่ามันทำต่อเป็นเนื้อหาต่อจากนี้ก็อาจจะเป็นภาคใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื้อหาที่มันออกเล่มใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาไซส์สตอรี่ซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าเนื้อหาที่มันไกลที่สุดนะครับไปไกลที่สุดเลยก็คือเรื่องนี้ภาคนี้และจะเป็นภาคสุดท้ายด้วยนะครับโดยที่เรื่องราวในแซนด์เวิร์มออฟดูนนะครับหากใครที่ยังไม่เคยดูดูนภาคก่อนๆมานะครับก็ช่วยกลับไปดูกันได้นะถ้าพร้อมแล้วก็เรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับตอนนี้ทางจักรวรรดิออมเนียสโดยที่ผู้นำนะครับแล้วก็คือออมเนียสกับทางเอเลสมัตนั่นเองซึ่งพี่แกก็ได้ถูกคืนชีพขึ้นมาแล้วนะโดยออมเนียสแล้วก็เอเลสมัตนะครับได้ทำการวางตาข่ายนะครับเพื่อที่จะดักจับยานอวกาศอิทาก้าโนชิปนะครับของทางพวกดันแคนไอเดโฮเพื่อที่จะทำการยึดยานลำนั้นมาโดยเป้าหมายของพวกเขานะครับก็คือการสร้างอัลติเมทคริชัดอเดลาร์ดโดยพวกเขาเชื่อว่าหากจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพาโอล่าที่อยู่บนยานลำนั้นและทำการควบคุมพวกมันโดยสมบูรณ์เพื่อที่จะให้อัลติเมทคริชัดอเดลาร์ดนั้นทำการครอบงำมนุษยชาติซึ่งในขณะนี้เองครับในยานอวกาศโนชิปนั้นชิยาน่านั้นได้ทำการสร้างโกล่าที่มาจากบุคคลในประวัติศาสตร์มากมายเพื่อที่จะต่อสู้กับแดเนียลและมาร์ตี้หรือก็คือออมเนียสนั่นเองครับโดยโกล่าเหล่านี้ครับสามารถยืมพึ่งพาความสามารถซึ่งกันและกันได้นะโดยที่ถ้าเกิดว่าต่อให้คุณสร้างโกล่าของใครมาก็ตามครับคุณก็สามารถยืมพลังของอีกคนหนึ่งนั้นมาใช้ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นไอ้ดันแคนไอเดโฮซึ่งดันแคนครับก็ได้มีพลังของก็อดเอ็มเพอเรอร์เลโธด้วยนะซึ่งตอนนี้ครับตลอดระยะเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมานี้ชิยาน่านะครับได้ทำการสร้างโกล่าของสตีลเก่า UA เวลลิงตันเลียข่ายชานี่เจสิก้าพออาเทดิสทูเฟอร์ฮาวาร์ดอาเรียเลโธซึ่งโกล่าเหล่านี้ครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของดันแคนไอเดโฮแล้วก็ไมล์สเท็ดในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมวลาดิเมียร์ฮาคอนเน่นก็กำลังฝึกฝนเปาโลพออาเทดิสอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ครับทางเปาโลนั้นมีอายุได้10ขวบแล้วทางออมเนียสนะครับจึงตัดสินใจที่จะสั่งให้ทั้งบาลอนแล้วก็ทางเปาโลนั้นไปฝึกฝนการต่อสู้กับเอเลสมัตซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมทางโมเบล่าที่เป็นผู้นำกลุ่มนิวซิสเตอร์ฮูดนั้นก็ได้รับรายงานจากสุดขอบจักรวรรดิมนุษย์ว่าตอนนี้นั้นกองยานอวกาศของออมเนียสนับล้านนั้นก็ได้บุกเข้ามาในจักรวรรดิดั้งเดิมแล้วซึ่งจักรวรรดิออมเนียสนั้นได้ทำลายล้างระบบดาวเคราะห์จำนวนมากทีละดวงดาวพวกมันนั้นเตรียมที่จะมุ่งเข้าสู่ใจกลางของจักรวรรดิดั้งเดิมซึ่งก็คือดาวแชปเตอร์เฮาส์และจังชันในขณะเดียวกันนั่นเองทางโครนครับที่เป็นผู้นำกลุ่มลอสเทลสูและเป็นผู้นำกลุ่มนักฆ่าพันหน้าเรื่องราวก็จะได้รับการเปิดเผยครับว่าแท้จริงแล้วโครนนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยเอเลสมัตนั่นเองโดยโทนนะครับได้ถูกดักสกัดเอาไว้เมื่อ 5,000 ปีก่อนนะนอกจักรวรรดิดั้งเดิมนั่นเองโดยที่เอเลสมัตนะครับได้ทำการพัฒนาโครนนะครับให้กลายเป็นนักฆ่าพันหน้าที่สมบูรณ์แบบโดยโครนตอนนี้ครับที่เป็นผู้นำกลุ่มนักฆ่าพันหน้านั้นตอนนั้นครับก็ได้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ก็คือว่ายามใดที่มนุษย์กับทางเครื่องจักรนั้นลบกันจนถึงขีดสุดแล้วเขาจะลุกขึ้นมาและทำการครอบครองจักรวาลด้วยตัวเองโดยโครนตอนนี้ครับได้มีกองทัพนักฆ่าพันหน้าหลายร้อยคนในมือของเขาซึ่งเขานั้นก็เชื่อว่าตัวเองจะสามารถรับตำแหน่งผู้นำของมนุษยชาติได้ซึ่งตอนนี้ครับแก่นแท้ของ Oracle of Time หรือก็คือผู้เผยวจนะที่เผยวจนะให้แก่ดันแค่นบ่อยๆนะครับที่มีชื่อว่านอร์มาเซนวานั้นเธอนะครับก็ได้ใช้ความรู้ในจักรวาลนับหมื่นปีของเธอโดยเธอนั้นได้เชื่อว่าคาริเซกนั้นกำลังจะมาถึงแล้วโดยคาริเซกนะครับชื่อของมันนั้นจะมีชื่ออีกอย่างนึงว่าอาราเฟลนั่นเองซึ่งอาราเฟลหากใครจำได้นะครับในตอนจบของภาค God Emperor of Dune นี่ได้มีฉากนะครับที่เลโธนั้นได้พูดกับทางดันแค่นั่นเองว่าอาราเฟลนั้นก็คือความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเฮ้ยตอนนี้ครับทางผู้เผยวจนะ Oracle of Time นั้นเธอนั้นก็ได้มีลาสังหรณ์ว่าแท้จริงแล้ว Ultimate Christchat Adelard นั่นน่ะจะอยู่ในยานอวกาศ No Ship ของดันแค่นตัดภาพมาที่แกน Master Telasu Warp นะครับซึ่งวาร์ปนั้นก็ได้ถูกทางอุสเทานะครับสร้างขึ้นมาให้เป็นโกล่าก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วเขานั้นก็ได้หลบหนีมากับทาง The Spacing Guild นะซึ่งวาร์ปนะครับหลังจากที่เขาได้ฟื้นขึ้นมาเป็นโกล่าเขานั้นก็ได้ทำการเพาะพันธุ์หนอนทรายสายพันธุ์หนึ่งขึ้นมาที่สามารถอาศัยอยู่ในน่านน้ำทะเลหนอนได้ซึ่งไอ้หนอนทะเลที่วาร์ปนะครับสร้างขึ้นมานี้มันก็สามารถผลิตสารหนึ่งที่เรียกกันว่าอัลตราสไปซึ่งอัลตราสไปนะครับวาร์ปนั้นก็ได้ทำการผลิตแล้วก็ทำการส่งมอบให้กับทางเอ็ดริกซึ่งเป็นทูตของ Spacing Guild นั่นเองซึ่งพอวาร์ปนะครับได้ส่งมอบให้แก่เอ็ดริกเสร็จแล้วนั้นเอ็ดริกนะครับก็ได้ถูกโคลนนั้นโจมตีโดยที่โคลนนะครับได้ทำการปลอมตัวเองขึ้นมาในยานลำนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะโคลนนะครับได้ทำการสังหารเอ็ดริกก่อนที่จะขโมยสารอัลต้าสไปไปซึ่งตอนนี้ครับยานเดินทางโนชิปนั้นก็กำลังเดินทางอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ากลัวการโจมตีแม้ว่าโกล่าของอาเรียอะเทรดิสนั้นตอนนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันครับโกล่าตัวอื่นนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายโดยไร้สาเหตุซึ่งโกล่าที่ตายนะครับประกอบด้วยเซเวียฮาคอนเนนเซเลนาบัตเลอร์และเกอร์นี่อาเล็กชิยาน่านะครับรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากใครกันที่เป็นคนทำเรื่องนี้จงใจที่ค้นหาศัตรู
ซึ่งแท้จริงแล้วครับคนที่ทำการสังหารโกล่าทั้งหมดนี้นั่นคือโกล่าของดร.ยูเอเวลลิงตันซึ่งยูเอเวลลิงตันนะครับก็ได้ถูกแลมไบนั้นหลอกมานั่นเองยังใช้ให้ยูเอนั้นเป็นการสังหารโกล่าของดยุกเลโธที่ยิงอยู่ในแทงอีกซึ่งหลังจากที่ทำการสังหารโกล่าจำนวนมากนี่ครับทำให้สถานการณ์บนยานั้นดูร้ายแรงเป็นอย่างมากดันแค่ไอเดโฮถึงขนาดหมดหนทางขึ้นมาในทันทีซึ่งสิ่งที่มันน่าห่วงก็คือว่าตอนนี้นั้นยานกำลังถูกทำลายจากภายในแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับทางเสบียงนั้นก็เริ่มหมดแล้วพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทำการวาร์ปเพื่อที่จะทำการค้นหาวิธีเติมเสบียงโดยยานอวกาศโนชิปนะครับได้ทำการวาร์ปมายังระบบดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าเคลโชซึ่งเคลโชนะครับเป็นระบบดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์แต่กำลังจะตายซึ่งเคลโชนะครับจัดว่าเป็นโลกแห่งเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเลี้ยงโดยมาเธอร์ซูพีเรียดาวีออดเรดที่ได้ส่งมอบให้แก่เหล่าซิสเตอร์ฮูดเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งโลกใบนี้เองครับได้ทำการเพาะพันธุ์ปลาแซนเทานะครับไว้สำหรับการผลิตสไปนั่นเองโดยผู้อยู่อาศัยของที่นี่นะครับได้ทำการเป็นศัตรูกับเบเนเจสริตอย่างเปิดเผยและทำการจับลูกเรือนะครับของยานอวกาศโนชิปนี้ไว้เป็นตัวประกันดันแค่นะครับตัดสินใจที่ทำการลอบเลนนะครับเพื่อที่จะทำการไปช่วยเหลือกลุ่มที่ถูกจับเป็นตัวประกันนี้ซึ่งคนที่ถูกช่วยมาครับประกอบด้วยชิยาน่ามายเซตแล้วก็โกล่าตัวอื่นโดยที่พวกเขานะครับไม่สามารถช่วยโกล่าของสตีลกาวและเลียคายได้เนื่องจากว่าเลียคายและก็สตีลกาวครับตัดสินใจที่จะอยู่ช่วยชาวเมืองที่อยู่ที่นี่ให้ปรับตัวเข้ากับทะเลทรายได้ถูกลุกล้ำด้วยเหล่าหนอนทรายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในโลกใบนี้ดันแค่ไอนาโฮนะครับจึงตัดสินใจที่จะพาตัวเองนะครับออกจากพื้นที่นี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรอดพ้นจากสายตาของออมเนียสตัดภาพมาที่ยานอวกาศโนชิปซึ่งตอนนี้ครับยานอวกาศโนชิปนั้นก็ได้หลุดพ้นจากระบบสุริยะเคลโชแล้วก็อดเอ็มเพลเลอร์เลโธครับกำลังติดต่อกับหนอนทรายที่อยู่ใต้ท้องยานโดยที่มีทูเฟอร์ฮาวาร์ดครับคอยปกป้องเขาและพอทูเฟอร์ฮาวาร์ดครับเสร็จสิ้นงานของเขาเขานั้นก็กลับไปที่ห้องแต่ทูเฟอร์ฮาวาร์ดครับก็ได้ถูกสังหารในทันทีโดยเหล่านักฆ่าผันหน้าสิ่งนี้เองครับทำให้ทุกคนบนยานนั้นรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาในทันทีซึ่งการสร้างความหวาดกลัวของผู้ก่อวินาศกรรมนี้เองครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้เหล่าลูกเรือนั้นทำการยึดยานของตัวเองเสียดังนั้นครับชาวลูกเรือของโนชิปนั้นจึงได้ไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมหลักในจังหวะนั้นเองก็ผมมาสเตอร์เทเลซูอย่างไซเทลนะครับก็ได้ทำการพูดภาษาเทเลซูแบบเก่าซึ่งการพูดภาษาเทเลซูแบบเก่านี่เองครับผมก็จะเป็นการทำให้เหล่านักฆ่าผันหน้านะครับที่ทำการปลอมแปลงใบหน้านั้นเกิดมีอาการชักกระตุกขึ้นมานั่นเองโดยตอนนี้ครับทุกคนนั้นได้ไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมหลักแล้วเมื่อไซเทลครับได้ดำเนินการก็ปรากฏว่าได้มีเหล่านักฆ่าผันหน้าโผล่มาจริงๆด้วยซึ่งคนที่ปลอมตัวมานะครับเขานั้นได้ปลอมตัวเป็นแลมไบนั่นเองเมื่อไปเช่นนั้นเองครับแลมไบที่เป็นนักฆ่าผันหน้านั้นจะได้ทำการหลบหนีไปยังสะพานเรือและขังตัวเองเอาไว้ที่นั่นเขานะครับเริ่มทำการทำลายระบบนำทางและทำการปิดระบบเครื่องยนต์ในทันทีซึ่งตอนนี้ครับยานอวกาศโนชิปที่สามารถล่องหนได้นะครับตอนนี้นั้นมันก็ได้หลุดพ้นจากการล่องหนไปที่เรียบร้อยแล้วดันแค่ไอเดโฮครับจะได้นึกย้อนกลับไปว่าเหตุที่เหล่านักฆ่าผันหน้าสามารถขึ้นยานมาได้นั้นเป็นเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนพวกเขานั้นไปลงจอดที่ดาวที่มีชื่อว่าแฮนเดลซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ในภาคก่อนหน้านั่นเองครับผมที่เขานั้นถูกซุ่มโจมตีโดยเหล่านักฆ่าผันหน้าและจะมีบางส่วนนะครับที่แอบขึ้นยานมาได้และทันทีที่ยานอวกาศโนชิปนะครับได้ทำการเปิดเผยตำแหน่งก็ปรากฏว่าตาข่ายนะครับของจักรวรรดิออมเนียสนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นรอบยานในทันทีซึ่งตอนนี้ครับภายในยานอวกาศนั้นอาเรียนั้นพยายามที่จะแอบเข้าไปยังสะพานยานเพื่อที่จะทำการสังหารนักฆ่าผันหน้าได้ทำการเปิดระบบดันแค่นไอเดโฮและไมล์เซตนะครับพยายามรีบเข้าไปยังห้องควบคุมโดยที่ไมล์เซตนะครับได้ทำการเคลื่อนไหวแบบความเร็วสูงนั่นเองทำการเคลื่อนที่ไปรอบๆด้วยความเร็วเหนือเสียงของเขานี่เองครับผมสามารถซ่อมแซมระบบของยานได้ทั้งหมดในขณะที่ดันแค่นเองครับก็เตรียมที่จะเปิดใช้งานโลโฮแมนชิลในทันทีแต่ยานอวกาศของเราออมเนียสนะครับก็ได้บุกเข้าชนยานอวกาศโนชิปในทันทีและบังคับให้พวกดันแค่นนั้นยอมจำนนดันแค่นะครับจะได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขานั้นได้ยอมจำนนแล้วและยานอวกาศโนชิปนะครับเตรียมจะถูกนำไปยังเมืองหลวงของจักรวรรดิออมเนียสซึ่งตอนนี้ครับยานอวกาศของออมเนียสซึ่งเป็นยานลบขนาดยักษ์นี่เองพวกมันนะครับได้ปล่อยสิ่งที่เรียกว่าออมเนียสกอร์ซึ่งเป็นการโจมตีทำลายล้างดวงดาวรูปแบบใหม่นะครับที่ตั้งระบบเอาไว้ล่วงหน้าโดยการทำลายระบบดาวเคราะห์นี่เองครับผมมันเน้นจะเปรียบเสมือนกับเชื้อโรคเมอร์เบล่าครับจะได้รวบรวมเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเอาไว้เมอร์เบล่านั้นตระหนักได้เลยว่าอาราเฟลนั้นใกล้เข้ามาแล้วเธอนั้นครับได้รับมอบอาวุธจากชาวอิกเชียนมาซึ่งอาวุธนี้ครับจะถูกเรียกว่าออร์บิเทอร์เรเตอร์โดยเธอนะครับได้มอบอาวุธนี้ให้แก่ลูกสาวของเธอที่มีชื่อว่าบาชาเจนไอดาโฮทางการนำมนุษยชาติยืนหยัดเป็นดาวสุดท้ายณดาวแชปเตอร์เฮาส์พอกองยานของออมเนียสนะครับเริ่มทำการโจมตีใจกลางของจักรวรรดิดั้งเดิมณดาวแชปเตอร์เฮาส์และจังชันมนุษยชาตินั้นกำลังนำไปสู่การทำลายล้างอย่างแท้จริงซึ่งนี่ก็เป็นวันแรกนะครับของอลิเซกหรือก็คือความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวรรดินั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมอร์เบล่าและลูกสาวของเธออย่างบาซาเจเนตไอดาโฮนั้นได้ยืนหยัดเป็นครั้งสุดท้ายนำกองยานมนุษย์นะครับเหนือน่านฟ้าดาวแชปเตอร์เฮาส์ทำการโจมตีด้วยอาวุธแล้วก็ปรากฏว่าไออาวุธที่เธอได้มาจากดาวอิกเชียนนี่เองครับปรากฏว่าอาวุธนั้นได้เกิดใช้งานไม่ได้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเดิมทีแล้วดาวอิกเชียนนะครับได้ถูกควบคุมโดยเหล่านักฆ่าพันหน้าอยู่แล้วนั่นเองกองทัพของออมเนียสครับได้ทำการเริ่มโจมตีแต่ท่านใดนั่นเองครับนอร์มาเซนวาออร์เคิลออฟชานมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยานลบของเดอะกิลไฮไลเนอร์อีกกว่าหลายร้อยลำทำลายยานลบจากกลลอกแรกได้ก่อนที่นอร์มาเซนวาครับจะได้หายตัวไปอย่างลึกลับทิ้งให้เหล่ามนุษย์นะครับได้ตกตะลึงในที่สุดครับตอนนี้ยานโนชิปอิทาก้านั้นก็ได้ถูกจับมาที่จักรวรรดิซิงโครไนซ์ใจกลางของจักรวรรดินั่นเองรู้เลยทั้งหมดครับรวมถึงโกล่าของยานลำนี้ก็ได้ออกมาด้วยเช่นเดียวกันโดยคนที่ถูกส่งมาต้อนรับทั้งหมดนะครับนั่นก็คือวาลาดิเมียร์ฮาคอนเนนนั่นเองซึ่งวาลาดิเมียร์ฮาคอนเนนครับทันทีที่เขานั้นสังเกตเห็นโกล่าของอาเรียนั้น
วลาดิเมียฮาคนนั้นครับก็ได้เข้าไปแทงอาเลียและโจนตายอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่เราผู้ติดตามส่วนใหญ่นะครับจะถูกนำพาไปยังใจกลางของจักรวรรดิออมเนียสณวิหารหลักซึ่งตอนนี้ครับทางเหล่าเครื่องจักรนั้นเห็นว่าตอนนี้ได้มีพออาเทดิสอยู่2ตัวแล้วก็คือพออาเทดิสที่มาจากโนชิปและพออาเทดิสเปาโลนั่นเองครับผมพวกเขานะครับได้ตัดสินใจว่าจะให้ทั้งสองคนนั้นดวลกันจนตายผู้ที่ได้รับชัยชนะจะถูกมองว่าเป็นอัลติเมทควิชชัตอะเดลาร์ดซึ่งจะเป็นการนำชัยชนะมาสู่เหล่าเครื่องจักรขณะที่ดวลกันนะครับปรากฏว่าทางเปาโลนั้นเกิดทำร้ายพออาเทดิสบาดเจ็บสาหัสอาการโดนแทงนั่นเองซึ่งเปาโลครับก็ได้เต้นรำไปด้วยความดีใจเป็นอย่างมากโดยริคาร์ดครับได้รับรางวัลเป็นอัลตร้าสไปซึ่งพออาเทดิสนะครับก็ได้สูดอัลตร้าสไปนี้เข้าไปทำให้เขานั้นเข้าสู่นิมิตมองเห็นทุกอย่างในจักรวาลไปพร้อมกันในไม่ช้าครับเปาโลนั้นก็ได้พบว่าตัวเองนั้นอยู่สภาวะมึนงงเนื่องจากว่าใช้ยาเกินขนาดนั่นเองตอนนี้ครับสภาพของเปาโลนั้นเหมือนกับคนอดอยากเขานั้นก็หายความตายโกล่าด็อกเตอร์ยูเอเวอร์ลิงตันนะครับที่จะไปรักษาเปาโลแต่ก็ถูกวลาดิเมียฮาคอนแนนนะครับขวางเอาไว้ท่านด็อกเตอร์ยูเอนะครับจึงได้ชักมีดออกมาเชือดไปที่คอของวลาดิเมียฮาคอนแนนจงตายซึ่งก็นี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ย้อนรอยเหตุการณ์เมื่อ 5,000 ปีก่อนนะครับที่เหตุการณ์ในดูนภาคที่1นั้นก็จะมีฉากที่ด็อกเตอร์ยูเอครับถูกบาลอนนั้นเชือดคอทิ้งแต่ว่าฉากนี้ดันกลับกันนะครับเพราะว่ายูเอนั้นเป็นคนที่เชือดคอบาลอนแทนในขณะเดียวกันนั่นเองพอนะครับที่ได้ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสนั้นก็ได้ใช้พลังในฐานะสารคุณพ่อมารดาและเขานะครับยังได้รับการสนับสนุนจากโกล่าเจสสิก้าและชานี่อีกด้วยในการรักษาร่างกายได้ด้วยตัวเองทำให้เขานะครับสามารถหยุดการไหลของเลือดของเขาได้ซึ่งตอนนี้ครับพอนั้นได้รอดออกมาจากประสบการณ์ใกล้ตายแล้วเขานั้นได้ประกาศว่าแท้จริงแล้วคนที่เป็นอัลติเมทคือชัดอเดลาร์ดนั่นก็คือดันแคนไอเดโฮเพราะว่าดันแคนไอเดโฮนั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้มีการผสมพันธุ์เฉพาะทางและดันแคนไอเดโฮนั้นก็คืออัลติเมทคือชัดอเดลาร์ดและทันใดนั้นเองครับออร์เคิลออฟไทม์นอร์มาเซนวานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในอาสมวิหารของออมเนียสและประกาศว่าแท้จริงแล้วพออาเทดิสนั้นพูดถูกแล้วดันแคนไอเดโฮนั้นก็คืออัลติเมทคือชัดอเดลาร์ดจริงๆและเธอนะครับยังได้ประกาศอีกว่าภารกิจของเธอในฐานะเนวิเกเตอร์ของเดอะกิลด์นั้นสิ้นสุดลงแล้วเธอนั้นจะออกจักรวาล นี้และเธอนั้นจะนำออมเนียสนั้นไปด้วยซึ่งออมเนียสครับก็ได้ประท้วงการกระทำของเธอในทันทีแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับออราเคิลออฟไทม์โนมาเซนวานั้นก็ได้ทำการย้ายออมเนียสนะครับที่อยู่ในวิหารนี้ไปยังอีกมิติหนึ่งพร้อมกับเธอในทันทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนะครับเลโทเชียนาไซเทลนั้นก็ได้ปล่อยนอนไซออกจากห้องจัดเก็บสินค้าของยานโนชิพวกมันนั้นทำการทำลายพื้นที่อันกว้างใหญ่ของเหล่าเครื่องจักรโดยที่ตอนนี้ครับผู้นำของออมเนียสนั้นก็คือเอเลสมัสนั่นเองแม้ว่าเขานั้นจะไม่มีความโหดเหี้ยมหรือมีประสิทธิภาพเท่ากับออมเนียสตัวจริงก็ตามแต่เขานั้นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้นำเครื่องจักรได้ชั่วคราวซึ่งตอนนี้ครับการโจมตีของเชียนาเลโธแล้วก็ไซเทลนั้นทำให้ประสิทธิภาพของนักฆ่าพันหน้าที่นำโดยโครนนั้นก็ได้อ่อนแอลงเช่นเดียวกันโดยไซเทลนะครับได้ทำการใช้แก๊สนะครับทำการโจมตีใส่เหล่านักฆ่าพันหน้าส่งผลเสียให้มีประชากรหลายร้อยคนของพวกเขานั้นเสียชีวิตในทันทีนอนทรายนะครับยังนอนทรายยักษ์นะครับยังทำลายเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเลโธนั้นตระหนักได้เลยว่าตอนนี้จิตวิญญาณของเขานั้นได้เชื่อมต่อกับเหล่านอนทรายยักษ์เหล่านี้แล้วรวมถึงโครงสร้างทางกายภาพและดีเอ็นเอของเขานอนทรายนะครับได้ทำการเดินทางผ่านเมืองหลวงของออมเนียสไปเรื่อยๆย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับอังโครนนะครับและเหล่าสมุนนักฆ่าพันหน้าของเขานั้นเขานั้นได้ทำการประกาศออกมาประมาณว่าถึงเวลาที่เขานั้นจะเริ่มยึดครองกาแล็กซี่แล้วเนื่องจากตอนนี้เหล่าเครื่องจักรและมนุษย์นั้นได้ทำลายตัวเองซึ่งเหล่านักฆ่าพันหน้าที่ได้รับการปรับปรุงมาแบบพิเศษนี่ครับจะเป็นผู้นำของมนุษยชาติและตอนนี้ครับทางเมืองหลวงของจักรวรรดิออมเนียสได้ถูกทำลายทางโครนนะครับที่เห็นว่ากองทหารนักฆ่าพันหน้าของเขาที่อยู่ในเมืองหลวงของออมเนียสนี้ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปดังนั้นครับเขานั้นตัดสินใจที่จะให้เหล่านักฆ่าพันหน้าของตัวเองนะครับที่กระจายอยู่รอบจักรวรรดิดั้งเดิมกว่า100ล้านคนนั้นทำการยึดครองจักรวรรดิดั้งเดิมในทันทีแต่ภารกิจของโครนนะครับก็ได้ถูกขัดขวางในที่สุดเนื่องจากว่าทางเอเลสมันนะครับได้มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้านี้มากว่า1000ปีแล้วเอเลสมันนะครับได้ติดตั้งสวิตช์ฆ่าเหล่านักฆ่าพันหน้าทั้งหมดซึ่งก็ได้มีเหล่านักฆ่าพันหน้าของโครนนะครับกว่าหลายสิบล้านคนได้เสียชีวิตในทันทีได้ทำการยุติภัยคุกคามของเหล่านักฆ่าพันหน้าจากจักรวรรดิดั้งเดิมของมนุษย์ซึ่งโครนนะครับก็ไม่สามารถเชื่อได้เลยว่านี่เป็นเรื่องจริงเอเลสมันนะครับได้หัวเราะต่อหน้าโครนและพูดมาประมาณว่าจะมีใครสามารถเชื่อถือเหล่านักฆ่าพันหน้าได้บ้างล่ะซึ่งตอนนี้ครับทานดันแค่ไอเดโฮนั้นก็เตรียมใช้ความสามารถของเขาอยากรู้ได้บ้างว่าเขานั้นทำอะไรได้บ้างเอเลสมันนะครับได้ใช้เครื่องจักรทั้งหมดทำการโจมตีใส่ดันแค่ไอเดโฮแต่ดันแค่ไอเดโฮครับที่ตอนนี้ได้เข้าถึงความสามารถทั้งหมดของเขาแล้วเขานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ดันแค่ไอเดโฮนะครับได้ส่งเหล่าเครื่องจักรออกไปได้อย่างง่ายดายจากนั้นเองครับเอเลสมันจึงได้เสนอกับดันแค่ว่าพวกเราสองคนนั้นควรที่จะรวมตัวกันดีไหมเพื่อที่จะให้ดันแค่นั้นสามารถใช้งานความสามารถสุดท้ายของคริชัตอเดราดได้ดังนั้นเองครับดันแค่ไอเดโฮและเอเลสมันนั้นจึงได้รวมประสาทเข้าด้วยกันเชื่อมต่อกับความทรงจำอื่นๆซึ่งเอเลสมันนะครับได้มองเห็นความทรงจำที่ผ่านมาของดันแค่ทำให้เขานั้นได้รู้ว่าดันแค่นั้นได้ผ่านการตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งนี่ก็จะเป็นการบีบนะครับให้เอเลสมันนั้นขอความช่วยเหลือจากดันแค่เนื่องจากว่าตอนนี้เขานั้นได้ปวดสมองเป็นอย่างมากเขานั้นกำลังจะตายและเอเลสมันนะครับก็ได้ตายลงตัดภาพมาที่มาสเตอร์เทเลซูวาร์ดนะครับหลังจากที่เขานั้นได้สมมติอัลต้าสไปให้แก่เอ็ดริกแล้วเขานะครับก็ได้มายังพื้นผิวของดาวอาราคิสเดิมหรือก็คือดาวลาคิสนะซึ่งอันที่จริงแล้วดาวอาราคิสนะครับที่บอกว่ามันถูกทำลายนี่มันไม่เชิงว่ามันดาวระเบิดตุ้มต้ามนะครับเหมือนกับว่าพื้นผิวดาวนี่มันได้กลายเป็นจุดหลอมเหลวไปแล้วนะ
ซึ่งวาร์ปนะครับก็ได้ทำการปล่อยน้อนทรายทั้งสิ้น6ตัวนะครับลงไปสู่พื้นผิวนะครับของดาวดวงนี้ซึ่งผ่านไปเพียงแค่1สัปดาห์ครับก็ปรากฏว่าน้อนนั้นได้เสียชีวิตหมดเลยนะซึ่งความสิ้นหวังนะครับก็ได้ผุดขึ้นมาในจิตใจเขาแต่ถ้าได้นั่นเองครับภายในส่วนลึกของดาวดวงนี้น้อนทะเลทรายขนาดยักษ์นะครับที่เขานั้นได้คิดไปว่ามันนั้นได้ถูกทำลายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะที่ได้ขุดขึ้นมาจากดาวลาคิสทำให้วาร์ปนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะทำการฆ่าตัวตายให้แก่หนอนที่จำศีลมานานนี้เพื่อที่จะให้มันนั้นกลายเป็นหนึ่งในศาสดาของเขาซึ่งในภายหลังครับโกล่าเปาโลนั้นหลังจากที่เขานั้นได้ทนทุกข์ทรมานกับอาการโคม่าเนื่องจากเสพยาเกินขนาดนั้นเขาก็ได้มีอาการครับที่ไม่สามารถกินข้าวหรือดื่มน้ำได้นั่นเองทำให้เขาครับได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาและในเวลานี้เองครับมูนเบล่าและกองยานของมนุษย์นั้นก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากที่กองยานของเหล่าเครื่องจักรนั้นได้หยุดทำงานแล้วและล่องลอยอย่างไร้จุดหมายเหนือดาวแชตเตอร์เฮาส์โดยออราเคิลออฟไทม์นะครับได้มอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้แก่มนุษยชาติอย่างถาวรในการขับไล่การลุกลามของออมเนียสซึ่งตอนนี้ครับโมเบล่ารวมไปถึงเจเน็ตลูกสาวของเธอนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าตอนนี้ครับได้มีซากศพกว่าหลายพันคนนั้นเสียชีวิตรอบๆตัวพวกเขาแต่แท้จริงแล้วครับหลังจากที่พวกเธอครับได้ทำการตรวจสอบซากศพที่ตายรอบๆตัวเธอนะครับก็ปรากฏว่าแท้จริงแล้วคนที่ตายนี้ก็คือเหล่านักฆ่าพันหน้านั่นเองที่ถูกเอเลสมัดนั้นใช้สวิตสังหารสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าสำหรับมนุษยชาตินั่นก็คือว่าไม่เพียงแต่สงครามระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสิ้นสุดลงเท่านั้นแต่ยังมีอัลติเมทควิชชัตอเดอร์ลาสอีกด้วยที่จะนำพามนุษยชาติและเครื่องจักรนั้นไปสู่วันข้างหน้าจักรวรรดิดั้งเดิมนั้นตอนนี้ได้เต็มไปด้วยความสุขที่ได้ค้นพบว่าตอนนี้ทั้งมนุษย์และเครื่องจักรนั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์โดยที่มีดันแค่นไอดาโฮนั้นเป็นเอเวอร์มายอยู่ในจุดสูงสุดของมนุษยชาติและเครื่องจักรดันแค่นไอดาโฮได้จัดระเบียบจักรวาลขึ้นมาใหม่กลายเป็นผู้นำสูงสุดในจักรวาลสามารถควบคุมได้ทั้งเครื่องจักรและมนุษย์มนุษยชาติและเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้ครับจะได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งดันแค่นไอดาโฮครับได้มอบดาวไซโคโลนีซึ่งดาวไซโคโลนีนะครับนั่นก็คือศูนย์กลางของจักรวรรดิออมเนียสที่พวกดันแค่นั้นถูกพามานั่นเองครับหรือก็คือสถานที่ที่จบสงครามทั้งหมดด้วยนะโดยอนุญาตให้เบเนเจสลิดที่นำโดยชิยาน่าแล้วเทลซูไซเทลนั้นมาครับให้ก็อดเอ็มเพอเรอร์เลโธนั้นทำการสร้างสไปค์ขึ้นมาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของดาวดวงนี้ซึ่งต่อมาครับดันแค่นไอดาโฮนั้นยังให้ความช่วยเหลือแก่ระบบดาวคอร์เคลโชซึ่งผู้คนในระบบดาวคอร์เคลโชนี้ครับก็ได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสามารถเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นกึ่งทะเลทรายกึ่งเขียวชอุ่มได้โกล่าของเลดี้เจสสิก้าและโกล่าของดร.ยูเอเวลิงตันนั้นได้กลับมาที่ดาวคาราดานพร้อมกับการเพาะพันธุ์โกล่าในยุคเลโธขึ้นมาใหม่อย่างอดทนและตอนนี้บนดาวอาราคิสหรือณปัจจุบันชื่อว่าดาวลาคิสนะครับพอและชานี่ก็ได้เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขใช้ชีวิตแบบชาวฟรีเมนที่เรียบง่ายเพราะตอนนี้ครับผู้ที่ชี้นำและรับผิดชอบในจักรวาลนั้นเป็นหน้าที่ของดันแค่นไอดาโฮไปแล้วและเรื่องราวในดูนภาคที่8ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่ามันน่าจะไม่มีภาคต่อแล้วนะเพราะว่าภาคนี้มันก็โอเวอร์ชิบหายเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ